ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม RV มาแนะนำแอดมินต้น TP7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง 170,000 คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV อย่างปลอดภัยไม่โกง 100% ใครที่กำลังมองหา ID คุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงคอนสกินแรร์สวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาละครับสวัสดียามดึกทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกล่องใหม่นะครับที่มีชื่อว่ากล่องสกิน Darwin Tiger Hunter Suga นั่นเองนะครับเรียกว่ากล่องนี้เป็นกล่องขายสกินชัดๆเลยนะครับโดยสมมติคุณเปิดครบ50กล่องเนี่ยจะได้สกินของ Suga สกินนี้ไปเลยนะครับซึ่งเป็นราคาที่แพงไหมนะครับทุกคนถามใจตัวเองดูว่าแพงหรือเปล่านะแต่ว่าผมเคยได้สกินนี้นะครับมาในราคาฟรีเพราะว่าวันนั้นเนี่ยผมใช้คำพิเศษสูงในการซื้อนั่นเองนะครับเรียกว่าถูกมากๆนะครับโดยกล่องนี้เนี่ยมันจะการันตีอยู่ที่350สกิน50กล่องเนี่ยจะได้การันตี1สกินนะครับโดย50กล่องเนี่ยจะเป็นเงินทั้งหมด350คูปองนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะแรงอยู่นะแต่ผมเชื่อว่าสาวกซูก้าทุกคนนะครับไม่ได้จะเปิดกล่องนี้เพื่อรับสกินหรือว่าถ้าเต้นแน่นอนคุณจะเปิดเพื่อรับสิ่งนี้ด้วยป่ะครับสิ่งที่มีชื่อว่ารูปโปรไฟล์ของซูก้านั่นเองนะครับนี่เลยเดี๋ยววะเนี่ยเดี๋ยววะเฮ้ยเนี่ยโดยการเปิด1ครั้งนะครับคุณจะมีโอกาสได้รับกรอบโปรไฟล์นะครับวอลพาร์ตนั่นเองนะครับแล้วก็มีพวกรูปโปรไฟล์ด้วยนะฮะอู้แต่รูปโปรไฟล์นี่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าวอลพาร์ตซีซั่นที่31เนี่ยมีการแจกรูปโปรไฟล์นี้กันไหมนะฮะเพราะถ้ามันแจกรูปโปรไฟล์เนี่ยได้รับจากวอลพาร์ตเอ้าโอ้โหแม่งโคตรสวยแม่งโคตรสวยวัลพัทแต่ก่อนเนี่ยแม่งสวยทุกอันเลยหรือไงวะเนี่ยโดยเนี่ยผมเชื่อว่าเปิดกันเนี่ยน่าจะได้ต้องการพวกของพวกนี้มากกว่านะครับอันนี้ผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่าสกินซูก้าสกินเนี่ยมันเป็นสกินของวัลพัทนะครับซึ่งผมตอนนั้นมีช่วงนึงที่ผมไม่ได้เล่น RV ไปนานมากๆเลยนะครับเพิ่งกลับมาเล่นไม่นานก็ไม่รู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมาบ้างนะครับและครั้งนี้นะครับเรียกว่าเป็นการเอาวัลพัทซีซั่นเก่ามาขายนั่นเองนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยสมมติคุณซื้อเนี่ยอยู่ประมาณ300คูปองใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยมาขาย350คูปองแถมสมมติคุณโชคร้ายที่สุดเนี่ยคุณจะได้แค่สกินอย่างเดียวสกินซูก้าสกินได้อย่างเดียวน่ะโอ้โห GM แม่งใจจืดใจดำใจร้ายนะครับแต่เรียกว่าเป็นการให้คนที่เติมก่อนเนี่ยมีบารมีมากเลยนะครับอย่างเช่นคนที่เติมวัลพัทแบบสมัยก่อนวัลพัทซีซั่นที่31เนี่ยทุกคนเขาจะบอกอุ้ยดีนะกูเติมวัลพัทซีซั่นนี้ไปแล้วกูไม่ต้องเสียตังค์แพงขนาดนี้เพื่อรับสกินโอ้โหสำหรับคนที่ต้องการที่จะได้กรอบโปรไฟล์เนี่ยเรียกว่าตาเหลือกเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูสกินของซูก้าและท่าเต้นของมันนั่นเองนะครับเราดูซิว่าเฟี้ยวขนาดไหนนะผมก็ทำการซื้อมาฟรีๆนะโดยการใช้คำพีขั้นสูงในการสุ่มนะครับทั้งสกินแล้วก็ท่าเต้นสวักแก๊กด้วยนี่นะครับซึ่งเป็นราคาที่ไม่แรงเลยนะคิดว่าไม่แรงตอนนั้นผมโดนไปเท่าไหร่วะก็ตอนนั้นอ่ะมันก็ไม่แรงนะเว้ยแต่ว่าผมอ่ะต้องเอาตังค์คูปองผมอ่ะไปซื้อคำพีขั้นสูงมาเติมอีกทีนึงนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูเอฟเฟกต์สกินนะครับอย่างเช่นสกิน1สกิล1กันเลยชวบชวบเนี่ยแล้วก็ตีธรรมดาชวบเห็นไหมชวบ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 อย่าหยุดการกระทำของเจ้าซะนะครับเนี่ยเอฟเฟกต์ธรรมดาชวบชวบชวบเล่นแพสซีฟนะปุ๊บโบปุ๊บโบนี่สกิลสองบรึ๊บสกิลสองบรึ๊บบรึ๊บอันนี้ปรับสุดนะครับปรับสุดหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนี่ไม่ได้ปรับสุดนะสกิลสองกี้อย่างนี้นี่จะเป็นสกิลบรึ๊บเป็นหน้าแบบไทเกอร์ฮันเตอร์ย่ำกระหม่อมย่ำกระหม่อมนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีท่าเดินสวักแก๊กเอ้าเฮ้ยผมลืมใส่ท่าเดินสวักแก๊กมาผู้จะรั่วเลยนะตอนนั้นเหมือนผมเคยเอามาแล้วนะผมอุตส่าห์พูดแบบนี้ทุกคนก็จะบอกเอ้ยพี่แม่งโกหกพี่แม่งหลอกลวงกันเกินผมไม่ได้โกหกผมมีจริงๆผมซื้อมาอยู่ถูกเอ้ยเจ๊มันใจหลายจังเฮ้ย
ันนี้ไม่เกี่ยวกับ GM แล้วเกี่ยวกับพี่เนี่ยแหละโทษทีโทษทีไม่ตั้งใจนะครับถ้าเต้นนะนี่ถ้าเดินสวักแก๊กดุมบะจะเดดุมบะจะเดดุมบะจะเดดุมนึงดุม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 เนี่ยถ้าเต้นสวักแก๊กเป็นประมาณนี้ผมว่าไม่ปั่นสู้ถ้าเต้นของคิกซี่หรอครับคิกซี่แม่งปั่นจริงนะครับถ้าเต้นแล้วก็บอกเพลงดังใน TikTokบวกกับเพลงอ่ะยิ่งกวนตีนครับใหญ่นะครับนี่เป็นท่าเดินสุดสวากแก๊กนะครับเป็นการเดินแบบว่าสวนสนามเลยซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายโย่ซ้ายขวาซ้ายแซวหยุด1 2เอาเฮ้ยไม่หยุดด้วย ก็ประมาณนี้สำหรับท่าเดินท่าเต้นในเกาะนะครับลืมให้ดูเกาะไปเลยช่วยครับช่วยครับเออวันนี้ทุกคนได้ดูการแข่ง RV มั้ยก็ล่าสุดเนี่ยก็คือผมก็ดูโหดูตั้งแต่6 4 5บ่าย3บ่าย3บ่าย4อ่ะโอ้โหเป็น10ชั่วโมงอ่ะครับคือผมก็ทำงานไปด้วยแล้วก็แบบใส่หูฟังไปด้วยแล้วก็ไปดูไปด้วยแต่ว่าเป็นหูฟังไร้สายเนาะของแฟนผมนะครับก็ดูไปเรื่อยเชียร์แม่งไทยแพ้ทั้ง2ทีมแล้วก็ไปวัดกันสรุปแล้วบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตตกรอบไปนะครับซึ่งโอ้โหกำลังปฏิหาริย์กำลังมายนะครับตอนแรกเนี่ยนำ VGM ไป2-1นะครับแล้วก็มาโดนตีตึ้งไป2-2แล้วก็แพ้3-2นะครับโอ้โหโทษผมไม่โทษใครนะผมไม่โทษใครไม่โทษใครเพราะมันนี่ก็เป็นทีมแพ้ก็แพ้เป็นทีมนะครับก็ประมาณนี้สำหรับจะต้องยินดีกับบาเลนเซียด้วยนะครับอย่างน้อยทีมไทย1ทีมก็ได้ไปเข้ารอบไปอะนะครับคิดดีๆนะครับแล้วก็ทีมไทยเนี่ยที่ผมคาดหวังสุดๆเลยก็คือเบคอนถามนะว่าจะเป็นไปได้ประมาณไหนนะเพราะว่าผมโคตรอยากให้ไทยได้แชมป์ปีนี้เลยนะทีมไหนก็ได้นะครับผมเชียร์หมดเลยนะครับประมาณนี้เราไปดูกันเลยว่าใครคิดว่าจบกันบ้างนะคลิปนี้เหมือนมาฟังผมบ่นมากกว่าเนาะคิดว่าไงเนาะนะครับโอเคเรามารีวิวกันเลยครับสวัสดีคุณธีรเชษฐ์ด้วยนะครับขอบคุณที่รีวิวให้ดูเนี่ยมาคนรีวิวดูพอดีนะด้วยความยินดีครับผมเกลือไปรอบหนึ่งแล้วนะสวัสดีคุณวันมาชีวิตด้วยนะครับผมลองเปิดแล้วผมได้แกนพลังตั้ง1อันคุ้มมากคุ้มตรงไหนไม่คุ้มสวัสดีคุณโจเซฟโจซาเลยนะครับ1อันไม่คุ้มนะ10 29คัมภีร์คูปองอ่ะมันไม่คุ้มเลย1อันนะสวัสดีคุณโจเซฟด้วยนะครับกิจกรรมนี้ใช้ชิ้นส่วนแรกเยอะเกินไปเนี่ยแพงด้วยไม่น่าเล่นเลยแล้วก็สกินไม่ค่อยสวยด้วยเนาะคิดว่าไงนะครับไม่ให้ใช้ทองซื้อเลยอ่ะแกนพลังใช่ครับโหดมากสวัสดีคุณสาริกาวังทุ่งด้วยนะครับสวัสดีคมกิจด้วยนะครับให้30นะดูจบนะอู้คุณคมกิจก็เยอะเหมือนกันนะขนาด112ดวงเลยนะเชี่ยเยอะมากสวัสดีคุณอาทอรีด้วยนะให้4/10สำหรับกิจกรรมนี้นะครับโอ้โหไม่ชอบเลยสวัสดีคุณชลทานด้วยนะครับสวัสดีคุณ เอ็ดนิวด้วยนะครับพลาดคลิปรีวิวสกินลิงได้ไงนะกำลังเหินสกินใหม่ไปตรงไหนต้องวาร์ปโชว์กิจกรรมแกมันไม่ค่อยน่าเล่นนะครับอาจเป็นว่าสกินไม่เย้าใจนะครับไม่เย้ายวนใจอ่ะนะครับสวัสดีคุณเอ็ดนิวด้วยนะครับคุณเอ็ดนิวนี่ก็มาเติมเกมกับผม500บาทนะครับเมื่อวานที่สกินลิงมานะครับก็เห็นแบบบนนะแล้วเมื่อไรสกินลิงจะมาเมื่อไรสกินลิงจะมาพอสกินลิงมาผมก็นึกว่าพูดเล่นโอ้โหทักมาผมเติมเกมเหรอครับ500ป๊าบเติมจริงไม่หลอกนะฮะก็ยินดีด้วยกับเอฟเฟกต์สกินที่รอมันเนิ่นนานมากนะส่วนตัวผมชอบมากนะถ้าแบบว่ามีสีน้ำเงินมาแต้มหน่อยนะเอ้ยกันด้ามปั๊บลิขสิทธิ์มาปุ๊บเรียบร้อยครับอาวีล่มล้อเล่นซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้แต่ว่าค่าลิขสิทธิ์ของโมบิลสูตรกันด้ามแม่งโคตรแพงอ่ะผมเห็นในหนังเรื่อง Ready Player One อ่ะเชียร์เขาบอกว่าตอนแรกมันจะเป็นอุลตร้าแมนใช่ปะอุลตร้าแมนมันแพงไปนะครับตอนฉากที่มันโดดลงจากเครื่องบินอ่ะแล้วมันแปลงร่างแล้วก็แปลงร่างเป็นโมบิลสูตรกันด้ามแทนโอ้โหโคตรเท่ใครไม่เคยดูReady Player One นะครับก็สามารถไปดูได้นะครับโคตรสนุกเป็นใครที่เป็นสายเกมเนี่ยต้องดูเลยนะครับพิมพ์ไป Ready ที่แปลว่าพร้อมอ่ะ R E A D Y แล้วก็เป็นวรรค Player P L A Y E R แล้วก็เป็นวรรค O N E นี่ครับประมาณนี้เลยสำหรับใครที่อยากไปดูนะครับประมาณนี้และนี่คือเพจเติมเกมของผมที่มีชื่อว่า Tenkoti Shop นะครับถ้าใครอยากเติมเกมสแกมมาตามาที่เพจของผมได้นะที่มีชื่อ Tenkoti Shop นะครับพูดไปเรื่องแล้วสำหรับใครดูคลิปนี้จบนะพิมพ์ไปด้วยว่า22แล้วก็คิดเห็นยังไงกับสกินของซูก้าสกินนี้เต็ม10ให้เท่าไหร่นะครับก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้ส่วนตัวผมให้อยู่ที่7เต็ม10อีกแล้วนะครับก็ไม่รู้ดิผมที่ผมซื้อมาเพราะว่าตอนนั้นผมบ้าเล่นซูก้าแม่งโหดชิบหายตอนนั้นแล้วผมก็เลิกเห่อไปแล้วกลายเป็นซื้อสกินมาก็ไม่ได้เล่น
งงไหมเสียตังฟรีนะครับประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดถูกกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยใครพิมพ์จบใครดูจบพิมพ์ไปด้วย22แล้วก็ให้สกินซูก้าสกินนี้เท่าไหร่ก็พิมพ์มาด้วยนะกันนะครับวันนี้จะขอบคุณอีกทุกคนอีกครั้งนะที่ดูมาคลิปยอดวิวเยอะยอดวิวน้อยไงทุกคนก็ดูคลิปนี้จนจบนะครับแล้วก็พรุ่งนี้อย่าลืมนะครับตามไปเชียร์ทีมไทยด้วยนะครับทีมไทยมีแข่งอย่างเช่นไม่ใช่อย่างเช่นนะครับทีมเบคอนไทม์นะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะห่วงอะไรหรอกเพราะว่าเบคอนไทม์เนี่ยน่าจะไม่แพ้นะครับน่าจะไปรอนัดชิงเลยนะครับแต่ก็ต้องมารอดูว่าทีมไหนจะตกรอบในวันพรุ่งนี้นะฮะแต่ผมเชื่อว่าเบคอนไทม์จะไม่ทำให้เราผิดหวังอยากให้ทีมไทยได้แชมป์อีกแชมป์หนึ่งนะครับความสุดท้ายของผมแล้วเบคอนไทม์สู้ๆนะครับประมาณนี้จะขอตลาไปก่อนจริงๆแล้วไว้เจอกันวันเพลย์เดย์2เจอกันครับผมบ๊ายบายไป